สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับกลับรูปนะครับผมหรือกลับด้านของรูปภาพนะครับใน Microsoft Word นะครับเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับรายงานต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนรูปให้ไปอยู่ด้านซ้ายด้านขวาหรือหันรูปไปกลับหัวหันข้าง ด้านซ้ายด้านขวาอะไรแบบนี้ครับใน Microsoft Word เขาสามารถทําได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อของแอปอื่นเลยนะครับหรือโปรแกรมอื่นวิธีการทําไม่ยากครับผมเช่นผมจะเอารูปนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับเป็นรูปต้นแบบนะครับที่จะไม่ได้แก้ไขอะไรเลยแต่ผมจะมาแก้4รูปนี้ครับวิธีการทํานะครับไม่ยากเลยให้คุณผู้ชมเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่รูปภาพนะครับอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้ารูปของคุณผู้ชมไม่ได้ขยับเลยนะครับเช่นอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบบนี้แล้วกันเนี่ยแบบนี้รูปผมขยับไม่ได้เหมือนผมอินเสิร์ตรูปมาปกติแบบนี้นครับถ้าอินเสิร์ตเข้ามานะครับรูปจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่เราต้องการนะครับเราต้องมาเลือกตรงนี้นะครับนะครับ Layout option นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเลยครับให้รูปอยู่หน้าหลังข้อความหรืออยู่ข้างข้อความหรืออยู่ในข้อความนะครับเลือกได้เลยถ้าคุณผู้ชมกดเลือกปุ๊บนะครับ เขาจะมี move with text นะครับเนี่ยครับสามารถย้ายได้ด้วยนะครับเราจะไปย้ายไว้ตรงไหนก็นได้นะครับในเอกสารนะตรงนี้เขามีให้เลือกนะครับอันนี้คือมาบอกเพิ่มเติมนะครับส่วนที่คุณผู้ชมที่รู้แล้วก็ข้ามส่วนนี้ได้นะครับอันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบเนาะโอเคหลังจากที่เรารู้วิธีการเคลื่อนย้ายรูปภาพเรียบร้อยครน,นี้ผมต้องการจะมาสลับนะครับสลับผมจะให้รูปเนี้ย นะครับปกติรูปต้นแบบไปอยู่ด้านซ้ายถูกไหมครับผมจะให้เขาหันไปดังไปอยู่ด้านขวานะครับคอยดูนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทํารูปนี้อ่านี่ครับเห็นไหมครับรูปจะสลับข้างกันนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปวิวใช้ทบงานได้อีกวิธีครับผมเหมือนเดิมครับไปที่ฟอร์แมตคลิกที่รูปแล้วก็มาเลือกครับนี่ครับกลับด้านเห็นไหมครับ เป็นแนวตั้งนะครับนี่อ่ารูปล่างนะครับก็เหมือนกัน,นครับผมก็จะให้เป็นเป็นกลับด้านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขามีการสลับตำแหน่งนะครับเลยกับข้างกับด้านนะครับผมได้แบบอิสระเลยนะครับ เพียงแค่คุณผู้ชมใช้เจ้าตัวนี้เองครับผมอ็อบเจกต์นะครับที่เขามีให้นะครับเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมก็สามารถเอารูปนะครับไปปรับใช้กับงานต่างๆได้นะครับหรือรายงานหรือเอกสารอะไรต่างๆที่ใช้รูปแล้วเราไม่ต้องการที่ว่าจะเอาไปตัดต่อจากโปรแกรมอื่นนะโดยใช้ฟังก์ชันจาก Word ได้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบว่ารูปภาพใน Word สามารถ ปรับตำแหน่งหรือปรับขยับให้สลับกันได้นะครับเช่นกับนะครับกับด้านกับข้างนะครับกับหัวอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาฝากคุณผู้ชมกันก็หวังว่านะครับคลิปวันนี้ที่คุณผู้ชมเข้ามารับชมนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผมก็ถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับ ก็นะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คิวโวได้เลยนะครับผมจะมาตอบให้คุณผู้ชมนะครับผมถ้าผมทราบผมจะตอบให้เลยแต่ถ้าผมยังไม่ทราบนะครับผมก็ขอไปหาข้อมูลแล้วก็มาเทสให้ได้ผลก่อนแล้วก็จะมาสอนคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับก็คิวโวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ